เรื่องน้ำมันเถื่อนนะครับที่หายไปที่สัตหีบนะครับเมื่อวานนี้ปรากฏว่าเลทไปนิดนึงนะครับสำหรับการนำเรือ3ลำนั้นเข้าฝั่งที่จังหวัดสงขลาครับอยากให้ท่านผู้ชมนะครับไปดูภาพพร้อมกับบิ๊กเต่านะครับที่ลงพื้นที่ไปเมื่อตั้งแต่เมื่อวานนี้อันนี้ช่วงค่ำประมาณสักเกือบ2ทุ่มนะครับที่เจ้าหน้าที่นั้นได้มีการนะครับนำกำลังมาลากเรือ3ลำนี้เข้าฝั่งเรือ3ลำนี้ครับชื่อเพราะครับลำแรกชื่อว่ากำไรเงินลำที่2ชื่อว่าลำไรเงิน JP แล้วก็ดาวรุ่งนะครับแล้วก็ JP ที่ว่านี่นะท่านผู้ชมดูภาพขาวนะครับเรือลำนี้ก่อนออกนะครับเป็นสีแดงแต่เข้ามานี่เป็นสีเขียวนะครับแปลกไหมครับอันซีเปลี่ยนสีได้ไปเปลี่ยนสีนะครับนี่นะถ้าพูดภาษาแบบทุจริตเขาบอกไปฟอกตัวคุณเรชาลูกเรือทั้งหมดนะครับที่บอกว่ายอมแล้วเอามือคำหัวนะครับ8คนเอามาสอบครับปรากฏว่าไอ้เรือ3ลำที่ว่านี้1ลำนะครับเครื่องยนต์เสียด้วยต้องลากมาเสียเวลากว่าจะเข้าฝั่งมาก็ค่ำหน่อยแต่ปรากฏว่าไอ้ที่มุงดูอยู่ตรงนี้แหละครับดูช่องตรงนี้เรือประมงนะครับคราวก่อนเนี่ยเขาดัดแปลงครับเป็นเรือนักขนน้ำมันเถื่อนเพราะฉะนั้นใต้เรือนะครับเขามีถังน้ำมันนี่ใหญ่คุณนิเดชาเพราะฉะนั้นนะครับก็มามุงดูท่อตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับ3ลำที่ว่านี้น้ำมันเถื่อนหายไปประมาณสัก 30,000 กว่าลิตรไอ้3 แสนกว่าลิตรนะคุณเรจาก่อนหน้านี้นะครับ 320,000 ลิตรครับปรากฏว่านะครับมันหายจริงๆไม่น่าเชื่อนะครับนี่นะเจ้าหน้าที่เขาก็เอามีนะครับเครื่องมือวัดระดับนะครับจุ่มลงไปบริเวณด้านล่างปรากฏว่าเป็นไงครับนี่ครับนี่อุปกรณ์นี่นะอันนี้พิสูจน์นะครับว่าน้ำมันนั้นยังมีเหลืออยู่หรือเปล่านะครับหลังจากที่บอกว่าเนี่ยอยู่ในเรือ 320,000 ลิตรปรากฏว่าหายไปครับเหลือนิดเดียวเรือนิดหน่อยแล้วก็มีน้ำปนด้วยท่านผู้ชมดูภาพข่าวนะครับนี่นะเอาแย่ลงไปนี่นะลึกขนาดได้แล้วครับเอาขึ้นมาเหลือนิดเดียวครับแบบนี้นะนิ้วเดียวเปลี่ยนซีนไหมครับโอ้ยตกใจไหมครับนี่นะหายไปแล้วน้ำมันปรากฏว่าเหลือก้นถังครับนี่อันซีนพอใช่ไหมครับแล้วที่น่าสนใจนะครับลูกเรืออยู่ทั้งหมดนะครับที่ออกจากฝั่งสัตหีบไป15คนปรากฏว่าวันนี้เหลือ8ครับอันซีนต่อไม่คุ้นเนี่ยนะแล้วหายไปไหนล่ะครับไปทาสีเรืออย่างนั้นเหรอข่าวสารแจ้งออกมานะครับบอกว่าหลังจากที่บอกว่าหายออกไปจากนะครับสัตหีบวันที่12ไปเรียบร้อยปรากฏว่าเรือ3ลำนี้ไปขึ้นฝั่งประเทศกัมพูชาครับแล้วก็ไปดูดน้ำนะน้ำมันเถื่อนนะครับออกขายคุณเรชาเพราะอะไรครับเพราะว่าลูกเรือเป็นคนรับสารภาพไปอย่างนั้นนะนี่เป็นการสอบนะครับลูกเรือ8คนที่เข้าฝั่งเมื่อคืนเนี่ยตั้งแต่4ทุ่มถึง7โมงเช้าแล้วครับลูกเรือ3คนให้การเป็นประโยชน์บอกว่านะครับนายเล็กไต่กงเนี่ยนะเป็นคนให้การนะครับสอบปากคำท่านบอกว่ามีคนชื่อว่านายเอกเป็นคนสั่งการครับให้ขึ้นสมอแล้วก็นำเรือนะครับออกเลยไปกัมพูชาก่อนที่จะมีเรืออีกลำมาดูดน้ำมันแล้วก็เป็นครั้งแรกที่พูดนะครับว่าเสียโจ้ครับเสียโจ้คือโจ้ปัตตานีนั้นจะรับซื้อเรือด้วยไว้อย่างนั้นนะบอกนะว่าจะรับซื้อเรือไม่ได้รับซื้อน้ำมันนะครับนี่นะถามว่ามูลค่าน้ำมันนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อวานก็พูดนะครับ15ล้านบาทนี่นะแล้วเรือลำหลังนี้ล่ะครับนี่นะเก่าหน่อยคุณนิชาล้านกว่าบาทครับเพราะฉะนั้นนี่นะได้คุ้มเสียไหมครับแต่ขายน้ำมันเถื่อนไปนี่นะแล้วใครซื้อไปก็ไม่ทราบได้นะครับว่าเอาเรือมาถ่ายกันนี่นะวิธีการนะครับอันซีนก็คือว่าเอาเรือไปที่เข้าฝั่งแล้วปรากฏว่าดูน้ำมันลงเรืออีกลำหนึ่งแล้วลูกน้องที่เหลือนะครับมินก็เคยทาสีเรือเห็นไหมครับทาสียังไม่เสร็จเลยเพื่อที่อำพรางสุดท้ายนะครับบอกว่าเจ้าหน้าที่ไทยกับกัมพูชาเขาประสานงานเพื่อจะจับเพราะฉะนั้นเพ่นสิครับคุณนิรจาออกก่อนนะครับออกหนีจากฝั่งกัมพูชาก่อนแล้วไอ้คนหนึ่งครับที่หายไปจาก15เหลือ8นะครับส่วนนั้นเหรอบางคนก็บอกว่าอาจไปซื้อของอยู่แล้วก็ติดต่อกันไม่ทันมาไม่ทันเพราะฉะนั้นตัวใครตัวมันก็ไปก่อนเลยในที่สุดแล้วนะครับนะลูกเรือทั้งหมดนะครับ8คนก็ต้องสอบที่โน่นครับสงขลาแล้วหลังจากนั้นนะครับถ้าสอบเสร็จแล้วก็จะเอามากรุงเทพครับประเด็นปัญหาก็คือว่า8คนนี้รับสารภาพอยู่แล้วครับบอกว่านี่พากันออกไปครับแต่ก็ถือว่าเป็นตัวเล็กตัวน้อยนั่นก็คือว่าผู้ใช้แรงงานในเรือประมงนั่นเองแต่มาทำผิดแบบนี้เขาก็มีความผิดแน่นอนแล้วครับก็คือว่านำของกลางนะครับออกไปขายแบบนี้ความผิดก็คือว่าลักลอบนะครับนำของกลางออกขายนี่มีความผิดอยู่แล้วแต่ประเด็นคือตัวใหญ่ครับ
ตัวใหญ่คือใครล่ะครับเจ้าของเรือตัวใหญ่ตามมาเจ้าของน้ำมันคนเดียวกันหรือเปล่าแล้วก็เรือใครล่ะครับเรือ3ลำนี้เป็นของใครบ้างนี่นะคุณนิรชาเห็นไหมมันสลับซับซ้อนเจ้าหน้าที่ก็บอกว่ารู้แต่ไม่ขออนุญาตนะครับเปิดเผยเนื่องจากว่ามันอยู่ในสำนวนคดีเดี๋ยวมันจะเสียรูปคดีว่าอย่างนั้นนี่นะเพราะฉะนั้นนี่เป็นความคืบหน้านะครับในการว่าจับได้เรียบร้อยก็เป็นบุญตานะครับที่เราได้เห็นเรือประมง3ลำที่กลับมานะครับอีกแบบนึงหน้าตาก็เปลี่ยนโฉมก็มันก็เลยว่าอันซีนไทยแลนด์เนี่ยคุณมันไม่น่าเชื่อครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นแก้ปัญหาต่อไปยังไงล่ะครับคุณวัชรินทร์ พานุรัตน์รองอธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวนพร้อมด้วยอัยการผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ตำรวจปราบปรามรวมทั้งนะครับตำรวจเศรษฐกิจด้วยรวมทั้งตำรวจน้ำด้วยครับก็คือทุกฝ่ายนะครับจะต้องมีการประชุมกันแล้วก็แบ่งรูปคดีกันนะครับเอาอัยการมาช่วยที่ว่านี้เอาเป็นสรุปให้ฟังนะคนรับผิดชอบนะครับเรื่องของการกระทำความผิดนะครับทางอาญาหรือทางแพ่งอะไรก็ต้องว่ากันไปนี่นะในส่วนของอัยการก็จะมาช่วยเหลือนะครับในเรื่องของการสืบหานะครับเรื่องของคดีความต่างๆนะครับว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกันยังไงบ้างเพื่อสำนวนคดีเพื่อหลักฐานนะครับมันจะได้เพิ่มเติมเจ้าของเรือเป็นใครนะครับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยนะเป็นใครผู้บงการนะครับกี่คนกันแน่ 3-4 คนเหรอเรือหายไปได้อย่างไรมองไม่เห็นนะใครตัวละครมันมีมากเพราะฉะนั้นต้องเอาอัยการมาช่วยด้วยเพราะฉะนั้นมันเกิดขึ้นได้ในประเทศใดอันซีนอนาคตมันอาจจะมีอะไรอันซีนมากกว่านี้ก็ได้แค่นี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกรับไม่ได้แล้วเนาะทุกคนรับไม่ได้ในประเทศไทยครับดูก็รู้ค่ะคุณสุวิทย์ตั้งแต่เรือเปลี่ยนสีการทำแบบนี้น้ำมัน 3.3 แสนตันเนี่ย 3.3 แสนลิตรเนี่ยนะคะคนชาวบ้านอย่างเราไปถ่ายกลางแม่น้ำในกลางทะเลยังไงก็ทำไม่ได้หรอกเนาะเป็นกระบวนการค่ะยังไงก็อยากจะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่กันอย่างจริงจังสักทีนะมันก็เป็นข่าวที่มันไม่น่าเชื่อจริงๆนะคะเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกขายหน้าครับคุณเดชาขับขายหน้าบิ๊กเต่าก็บอกเองนะว่ายังไงก็คงจะเป็นตำรวจน้ำนี่แหละที่ทำกันเองนะคะส่วนโจทย์ในคดีเรือ5ลำแล้วที่หายไป3ลำหายเฉพาะที่มีน้ำมันด้วยนะโจทย์คือใครแล้วจำเลยที่เป็นคนที่เอาเรือมาเอาเรือไปค้าของเถื่อนเนี่ยใช่โจ้ปัตตานีหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ครับไม่มีการเปิดเผยเนาะกลัวเสียรูปคดีค่ะคำน้องหมายสาม